ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนเกิดมาจากสถานที่ที่แตกต่างกันได้รับการอบรมหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ในความเหมือนกันของมนุษย์คือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มเติมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเิเลสเข้าสู่อายะตันนิพพานส่งหนทางที่ลัดที่สุดในการพัฒนากายวาจาใจให้บริสุทธิ์คือการทำใจให้หยุดนิ่ง โดยการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเราฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งสนิทดีแล้วความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นทำให้ใจของเราสใสสว่างจะคิดก็คิดแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลแล้วก็จะส่งผลออกมาถึงคำพูดและการกระทำที่ดีเป็นไปเพื่อบุญกุศลลุ่นๆ และเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีถ้อยคำสุภาษิตท,ที่ปรากฏในคุตกนิกายอาปทานว่าด้วยกรรมที่ทำสังฆทานไว้ดีแล้วและ้วยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึง เราได้สเสวยราชสมบัติในเทวโลก300ครั้งและได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้าครั้งเป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพยบูรณ์โดยขณานับไม่ได้ล็อกกรรมคือการถวายสังฆทานนั้นน่ะนำไปเราจึงมีความสุขในที่ทุกสถานนี่ก็เป็นถ้อยคำของ พระทัพพระมละบุรตที่ท่านระลึกชาติย้อนหลังไปดูประวัติการสร้างบรมีของตัวเองว่ามีบุญอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้ท่านได้นิพพานสมบัติก็รู้ว่าเป็นพระบุญที่ได้ถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก,การที่ท่านประสบความสำเร็จ แล้วย้อนกลับไปดูต้นเหตุแห่งความสุขและความสาเร็จนั้นทำให้ตระหนักว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้รว้แล้วจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรืออยู่ในสถานะใดก็ตามก็ต้องมีเป้าหมาย และดำเนินไปตามบณินิานที่ตั้งใจเอาไว้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่จะลืมเสียมไม่ได้เลยนั่นก็คือบุญบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการผลักดันให้อีกงานต่างๆทั้งที่เป็นทางโลกและทางธรรมบรรลุผลรอบุญนี้คือทุกสิ่ง เป็นพลังความดีที่จะคอยช่วยเหลือประครับประคองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้และบุญนี้แหละที่ดรมดาลความสุขความสำเร็จให้เราไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เป็นโลกิยะหรืออริยะ,ะพะระทัพมัลลบุตรเถระก็เช่นเดียวกันท่าน เป็นตัวอย่างของนักสร้างบาร,รมีอีกรูปหนึ่งที่มีประวัติการสร้างบาร,รมีที่น่าสนใจทีเดียวคือท่านชอบถวายสังฆทานเป็นประจำรอรู้ว่าสังฆทาน,นมีอานิสงส์ใหญ่เป็นบุญที่ไม่ใจทำกันได้ง่ายๆต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นต้องมีพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ เราะบางชาติอาจไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้บาบังเกิดขึ้นเลยจึงยากที่จะพบเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นเมื่อปรารบเหตุอะไรแล้วก็ต้องรีบสั่งสมบุญเพราะเถรละเมื่อระลึกชาติย้อนไปในยุคเริ่มสร้างบรารมีของท่านในสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปฐมุตระสมัยนั้นมนุษย์มีอายุขยแสนปีท่านได้เป็นลูกชายของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในพระนครหงสวัสดีเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำได้ฟังพระธรรมเทศนามีอยู่วันหนึ่ง สันดิฟังพระผู้มีพระภาคเจ้า,าทรงสถาปนาพระอรหันตเถระรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งภิกษุพู้เลิศในด้านแต่งตั้งเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายท่านยิงเข้าไปกราบทูลเพื่อปรึกษาพระพุทธองค์ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งนั้นบ้าง แล้วพระบรมศสาสดาทรงแนะนําให้ถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์ตลอดเจ็ดวันแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้มันจะทําบุญอะไรก็ให้อธิษฐานจิตตอกย้ําอยู่เสมอเมื่อรู้วิธีแล้วก็กลับไปบ้านนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายนั่น มาเปลี่ยนเป็นอาหารหวานคาวจัดเตรียมมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระ,ระพุทธเจ้าเป็นประมุขนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนๆและบริวารให้มาช่วยกันอาวุนใหญ่ในครั้งนั้นด้วยเมื่อถวายทานครบเจ็ดวันแล้วพระบรมศาสดา จึงพยากรณ์ด้วยอนนาคตังสยานว่าเศรษฐีบุตรนี้เนี่ยได้นิม,มนต์พระโลกรนายกพร้อมด้วยประสงค์ให้ฉันตลอดเจ็ดวันเขาจากบินซีดังใบบัวมีผิวพันธุ์ดุจทองคำในกลับที่แสนแต่กลับนี้พระบรมศาสดามีพระนามว่าโคดม จากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีบุตรนี้นะจากได้ดเป็นสาวกของรพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรากฏได้ชื่อว่าทัพพระเป็นภิกษุผู้เลิศฝ่ายจัดแจงเสนาสนะตามที่ปรารถนาบุตรเศรษฐีเมติรับพุทธบัญญัติเช่นนั้นก็เกิดความปลื้มปิติ ขนลุกชูชันทีเดียวจึงเกิดความอุตสาหะที่จะสั่งสมบุญให้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาจึงอาศัยโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมีเนื้อนาบุญให้ได้ทำบุญอยู่ใกล้ใลจึงตั้งใจถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่อยู่เป็นประจำควบคู่ไปกับการรักษาศีล ฟังธรรมะและเจริญสมาธิภาวนาจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เสวยที่ปรพยะสมบัติในเทวโลกสามร้อยครั้งได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิห้าร้อยครั้งเป็นพระเจ้าประเทศราชอีกนับครั้งไม่ถ้วน พระบุญที้เกิดจากการถวายสังฆทานนั้นทําให้ท่านเป็นผู้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมอื่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ได้เป็นลูกเศรษฐีอีกและที่โชคดียิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือได้เกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ถ้าในถวายสลากภัทน้ำนมแด่พระสาวกของพระพุทธองค์และก็ถวายสังฆทานทำบุญกศุศลอันเป็นเหตุให้เด็ดสวรรค์สมบัติจนตลอดอายุและจากอัตภาพนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษยโลกไม่เคยพลัดตกไปในอบายภูมิเลย ออมาในสมัยของพระกัะสสปทศพลซึ่งก็เป็นช่วงที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพานได้ไม่นานท่านก็ได้บังเกิดเป็นลูกเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ชาตินั้นท่านเกิดความเบื่อหน่ายในเพศคารวาิไม่อยากจะครองเรือนอีกต่อไปจึงของลาบวชเป็นวิกษุในบวรพระพุทธศาสนา เนื่องจากเมื่อไม่มีพระบรมศาสดาผู้ปฏิบัติตามคำสอนก็เริ่มย่อหย่อนหาผู้ที่ตั้งใจจะปฏิบัติให้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ยากเหลือเกินท่านก็เลยปรึกษากับเพื่อนสหธรรมิกอีกเจรูปว่าจะเข้าป่าเพื่อไปปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงๆจ,จังๆทั้ง7จรูป ได้ใช้บันไดปีนขึเป็นนั่งบนยอดเขาด้วยความตั้งใจว่าจะฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเอาให้บรรลุเป็นพระอระหันต์ให้ได้ในบรรดาเจ็ดรูปนั้นมีเพียงพระสังฆเถระเท่านั้นที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์พระเถระรองลงมาก็ได้เป็นพระอนาคามี พระเถรไล่ฆ่ารูปนอกนี้รวมถึงตัวท่านด้วยเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้มรณะภาพลงและไปบังเกิดในเทวโลกสวอยที่ปรสุขในเทวโลกหนึ่งพุทธันดอรพอมาในสมัยพุทธกาลภิกษุสรูปก็ได้มาบังเกิดเป็นพระปุกกุสาติ สพิยะพาหิยะและกุมมารกัสปะส่วนตัวของท่านทัพพระได้มาเกิดในอนุปยานครท่านออกบวชตอนอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจทำความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพียงไม่กี่วันก็ะด้บบรุธรรมเป็นพระอรหรันต พร้อมโดยปฏิสัมพิทายานเมื่อหมดกิจในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านจึงอาสางานรับหน้าที่จัดเสนาสนะเพื่อภิกษุสงฆ์เช่นเมื่อจะส่งพระภิกษุทั้งหลายในเวลามืดค่ำก็ใช้นิ้วส่องแสงสว่างดุดแสงประทีปตามส่งพวกภิกษุอาคารตุกกะทั้งหลาย ท่านทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะและหน้าที่จัดแจงเรื่องพระตาหารได้อย่างบริบูรณ์ไม่มีทิฏฐิเป็นที่พอใจของภิกษุสงฆ์ทั้งที่อยู่ประจำและที่เป็นอาคันตุก,กะพระบรมศาสดาจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งที่เลิศว่าพระทัพพระมรบุตร เป็นผู้เลิศแห่งหมู่ภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีเยี่ยมและมีความสุขอยู่ในโลกุตรสมมาบัตตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพานเห็นไหมจ๊ะว่าบุญที่ทำเอาไว้ดีแล้วนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนสองของเราที่สามารถ ติดตามตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งและทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะบุญใหญ่จากการถวายสังฆทานเป็นบุญวิเศษที่หาทำได้ยากมากๆปัจจุบันเราอยู่ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจึงอาจดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเลย แต่เมื่อเทียบกวับชาวโลกอีกมากมายแล้วจะเห็นว่าเราได้โอกาสที่ชาวโลกหาทำกันได้ยากจริงๆรานนี้เป็นโอกาสทองเฉพาะผู้มีบุญที่อยู่ในถิ่นที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเมื่อลูกๆได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้มันขวนขวายในการสั่งสมบุญ ให้กับตัวเองมากๆเพราะว่ามือหมดชีวิตก็คือหมดโอกาสแต่เมื่อยังมีโอกาสก็ต้องรีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน